นี่ครับแฟลตหัวค้อนตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ยี่ห้อ Evabris อย่างที่บอกครับในสมัยที่ Mekabris หรือ Med ดังเนี่ยญี่ปุ่นออกแฟลตชื่อบิดมาหลายตัวเลย Evabris นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมี Starbris อะไรต่ออะไรเท่าที่ผมจำได้นะยังมีอีก 2-3 Bris ด้วยกันเนี่ยหัวค้อนยุคนั้นเหมือนค้อนไหมไอ้ตรงฮอตชูนั่นคือต้องเอาไปเสียบเข้ากล้องนะฮะเพราะว่ามันไม่มีสายซิงค์เผื่อกล้องที่ไม่มีสายซิงค์เป็นแฟลตออโต้นะครับตัวนี้ปรับมีไดอันบอกไกด์นัมเบอร์บอกอะไรละเอียดมากเลยนี่ Evabris ไอ้ตรงขาเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีเพลทอีกตัวนึงนะเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็นเพลทมันรองใต้กล้องยึดกับกล้องไว้ด้านใต้นะครับแล้วก็จะตั้งแนวนอนอะไรก็ได้เวลาถือกล้องก็จะจับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าผมหาเพลทมันเจอผมจะมาประกอบให้ดูนะครับอันนี้ก็ดูเท่านี้ไปก่อนมีไฟออโต้มีอะไรครบถ้วนไต่ฐาน4ก้อนอันนี้มันทันสมัยแล้วนะครับยุคหลังๆแล้วถ้ายุคแรกๆเลยเนี่ยเป็นเมนวลล้วนๆเลยนะอย่างเม็ดของเมสเองหรือของยี่ห้ออื่นก็เป็นอย่างนี้นะครับ